ดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสิริอีทาเวลนะคะร้านหนึ่งมาอยุธยาที่ห้ามพลาดไม่ได้เลยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจุกกู้นะคะซึ่งเขาเพิ่งเปิดนะคะเพราะแต่ก่อนหน้านี้ร้านเขาน้ำท่วมเราตามหายากเหมือนกันนะคะร้านนี้อยู่ลึกนะคะสภาคนเยอะจะเต็มร้านเลยนะคะแม่ค่ะหนูขอถ่ายนี่นะโอ้โหคากิน่าทานมากเลยอาทิตย์ที่แล้วมาปิดค่ะจะเปิดเมื่อ2วันนะคะน้ำท่วมนะชื่นใจดีหอมเนี่ยเหรอใช่น้ำเก๊กหวยเขาก็อร่อยนะคะทุกคนคือมาแล้วทุกคนให้เยอะมากเลยนี่ชามนี้พิเศษ50บาทนะคะอันนี้ธรรมดาคากิบวกขาไก่ก็แบบเยอะมากอ่ะแล้วอันนี้เป็นคากิแล้วสั่งกลับบ้านนะคะแบบเดี๋ยวเราไปจัดการกันนะคะมาโซยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมน้ำก่อนน้ำเดียวกันด้วยเหรออืมน้ำเดียวกันค่ะน้ำเดียวกันเราต้องปรุงนะคะนี่ค่ะซีฟู้ดมาด้วยที่ร้านนี้มันเด็ดอยู่ที่คากินะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมคากิกันนะคะว่าจะเด็ดแค่ไหนใครชอบคากิมาได้ใครชอบคากิมาได้เลยนะคะร้านเนี้ยฟินมากค่ะอร่อยจริงๆค่ะมีน่าร้านนี้เขาเปิดถึงบ่ายสามนะคะถ้าตุ๋นคากิได้แบบกรึบๆเนาะอร่อยนะคุณแม่ช่วงเที่ยงไม่ต้องมานะคะคนจะเยอะแน่นเลย
เราโชคดีใครที่ชอบกินชากินะคะร้านนี้ห้ามพลาดเลยนะคะถ้ามาอยุธยาอืมมันนุ่มละมุนลิ้นมากมันจะกรุบกรุบในปากค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนกลับไปแล้วก็ลดหน้าดูข้าวอะไรนะกะเพราหมูกรอบวันนี้มีแต่หมูทั้งนั้นนะได้เวลาต้องจากกันแล้วนะคะเพื่อนๆที่แวะมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านจุ๊กคู่กันนะคะก๋วยเตี๋ยวคากิค่ะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งดังกิ้งๆให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ